จะจำลองนะคะว่าฟันของเราฟันเราก็จะมีการแบบทานกาแฟทานชากลายเป็นสีอมแบบเหลืองๆนิดนึงแล้วก็จะบีบตัวยาสีฟันไม่ต้องบอกเลยว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นไหนแม่ฟันเนี่ยขาวขึ้น1เฉดภายใน3วันนี่เป็นไงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะกลับมากับเคาะไมคะกันอีกแล้วนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะมีความแปลกใหม่มากนะคะเพราะว่าจากชื่อคลิปก็วาวซ่าแล้วนะแม่นะคะนั่นก็คือไอเทมบิวตี้ที่แปลงได้อ้าวคืออะไรไอเทมบิวตี้ที่แปลงได้คืองงมากแล้วแปลงแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงคะมันถึงขั้นเป็นไอเทมบิวตี้ได้เลยเหรอคะแล้วเทคโนโลยีอะไรอยู่ในนั้นและมันเป็นโปรดักต์อะไรวันนี้เรามาทดสอบกันค่ะติดตามชมได้เลยค่ะอ่ะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องโปรดักต์ของวันนี้นะคะเราพูดถึงความเป็นบิวตี้ไอเทมหรือไอเทมบิวตี้กันนิดนึงนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่ามันคือโปรดักต์ที่ทำให้แบบว่าเราแบบช่วยดูแลตัวเองเนาะทำให้เรารู้สึกมั่นใจนะคะแล้วก็ซวยอ่ะคือนึกออกไหมอ่ะเรามีปัญหาแบบจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยสกินแคร์แล้วก็ใช้พวกไวท์เทนนิ่งด้วยหรือว่าแม้กระทั่งเมคอัพเนี่ยมันก็จะมีความแบบเพิ่มความสว่างกระจ่างใสให้มันดูสดใสน่ารักนะคะแต่มันมีตัวนึงที่เราบอกว่ามันเป็นไวท์เทนเหมือนกันค่ะแต่เป็นไวท์เทนนิ่งที่อยู่ในรูปแบบของยาสีฟันแม่โอ้ซึ่งฟันน่ะก็เราก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทำให้แบบเราแบบมั่นใจเสริมความมั่นใจของเราด้วยแล้วแบบฟันสวยอย่างเงี้ยเราก็มีความแบบแฮปปี้นะคะอ่ะวันนี้เรามาดูกันเลยค่ะว่าไอเทมบิวตี้ที่แปลงได้น่ะเหรอคือตัวไหนคะยาสีฟันคอลเกตออปติกไวท์โอทูซึ่งเราพูดตรงๆว่าตัวนี้เราใช้มาประมาณวีคหนึ่งแล้วนะคะก็แฮปปี้นะคะซึ่งสิ่งที่ทำให้ตัวนี้พิเศษมากๆเลยนะคะนั่นคือเทคโนโลยีของเขาค่ะเขาใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าแอคทีฟออกซิเจนอุ้ยอะไรอ่ะตื่นเต้นนะเพราะว่ามันมีความใหม่ความปังความสับนะคะเพราะว่าพูดตรงๆเรายังไม่เคยเห็นเทคโนโลยีนี้นะคะในยาสีฟันใดๆเลยนะคะซึ่งเทคโนโลยีแอคทีฟออกซิเจนนะคะเขาจะช่วยทำให้ฟันเนี่ยขาวขึ้น1เฉดภายใน3วันได้ยินไม่ผิด1เฉดภายใน3วันค่ะซึ่งพูดตรงว่าฟันของแต่ละคนเนี่ยเฉดที่เรามีอะเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเฉดเดียวกันแต่ไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นฟันเฉดสีไหนเขาก็จะช่วยทำให้มันสว่างขึ้น1เฉดภายใน3วันนะคะเฮ้ยจริงหรอตื่นเต้นแล้วนะแค่นี้แอบบอกว่าฟีลลิ่งในการใช้ตัวนี้นะคะตอนที่เราเริ่มแปรงเนี่ยเขาจะมีความอุ่นนิดๆค่ะซึ่งพูดตรงๆนะตั้งแต่แปรงฟันมาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยแปรงฟันแล้วแบบมีความรู้สึกนี้มาก่อนเลยค่ะนั่นก็คือมันอุ่นค่ะแล้วมันเป็นความอุ่นที่สบายปากมากๆเลยนะคะอยากให้ลองเออนั่นแหละแค่มันอุ่นน่ะก็ว้าวแล้วนะคะที่มันอุ่นเนี่ยเพราะว่าตัว active oxygen เนี่ยเขากำลังทำงานนั่นเองนะคะซึ่ง active oxygen เนี่ยโหพูดประมาณร้อยรอบและมันคืออะไรอะแม่นู่นนี่นั่นแล้วมันทำงานยังไงแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมคะพิสูจน์ได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีเดโมคิตอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะเขาจะทดสอบให้เราเห็นเลยว่า active oxygen เนี่ยมันทำงานได้จริงหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะเดี๋ยวเราตัดภาพนะคะไปที่มุมของแบบห้องแลบของเรากันคือใหญ่โตมากอย่าเพิ่งตกใจนะตัดไปแล้วอุ๊ยห้องแลบพี่ระนึงใหญ่มากอย่าเพิ่งตกใจทำใจดีๆไว้แล้วกันโอเคปะไปเลยค่ะปิ๊งและนี่คือเดโมคิตนะคะของเราในวันนี้เป็นไงไฮโซอลังการไม่ไหวนะคะแต่ก่อนที่จะมาทำการทดสอบกันเนี่ยเราก็แนะนำนิดนึงว่าแต่ละอันคืออะไรนะคะอันนี้คืออ่ะที่คีบอะไรอย่างเงี้ยสำคัญที่สุดเลยนะคะนั่นคือน้องคนนี้นะคะมันคืออะไรคะเขาเรียกว่าแฮปดิสนะคะตัวนี้ก็จะจำลองนะคะว่าสิ่งนี้คือฟันของเราซึ่งเราได้มา2ชิ้นนะครับอันนี้เป็นถาดที่เอาไว้พักแฮปดิสของเรานะคะตัวนี้ก็คือกาแฟจ้าเราได้ทำการชงกาแฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อีกถ้วยนึงเนี่ยก็จะเป็นถ้วยเปล่าๆที่เรากำลังจะรอซูเปอร์ฮีโร่ของเราอุ้ยซูเปอร์ฮีโร่เลยนะแล้วก็อันนี้คือน้ำนะคะอุณหภูมิปกติค่ะเดี๋ยวเราจะแบบทำการทดลองต่อไปอ่ะโอเคซึ่งแฮปดิสเนี่ยเขาก็จะจำลองแบบฟันของเราเนาะฉะนั้นฟันเราก็จะมีการแบบทานกาแฟทานชาหรืออาหารสีเข้มอะไรประมาณนี้ทำให้สีฟันมันเปลี่ยนไปนะคะฉะนั้นตอนนี้มันยังขาวจั๊วอยู่จัดการให้พี่เขานะคะได้รับแบบว่าการกินกาแฟอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราจะแช่แฮปดิสทั้ง2ชิ้นนะคะทิ้งไว้2นาทีจ้าทำเลยแม่ตื่นเต้นน่ะจับเวลาจ้าอ่ะ2นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูกันว่าที่แฮปดิสของเราเนี่ยเขาจะมีสีที่เปลี่ยนไปแค่ไหนคีบเราได้เลยอ่ะ
ดุนอุ้ยเห็นไหมเราก็จะเห็นว่าตัวสีขาวในตอนแรกๆของพี่แฮปดิสเขาเนี่ยกลายเป็นสีอมแบบเหลืองๆนิดนึงแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะนำแฮปดิสทั้ง2ชิ้นนะคะเอามาพักไว้ในถาดนะคะทั้งคู่เลยนะคะให้มันแบบแห้งนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ทำการทดลองต่อไปจ้าอ่ะตอนนี้แฮปดิสของเราทั้ง2ชิ้นนะคะก็มีสีแบบอมเหลืองๆและแล้วก็มีการแบบเซตตัวประมาณนึงแล้วนะคะเหมือนกับเนื้อฟันที่แบบผ่านการใช้งานผ่านการทานกาแฟผ่านการทานอาหารอะไรอย่างนี้มานะคะก็จะมีสีอมเหลืองนิดนึงนะคะมาถึงขั้นตอนการทดสอบพระเอกของเราแล้วนะคะนั่นก็คือ Colgate Optic White O2 นะคะที่เขาบอกว่ามี Active Oxygen มาเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการบีบนะคะตัวยาสีฟันเนี่ยลงในแก้วช็อตของเราน้อยๆอันนี้นะคะแล้วก็จะบีบตัวยาสีฟันนะคะลงในแก้วช็อตนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คนให้เขาเข้ากันนะคะนี่ถ้าเป็นตอนแปรงนี่ก็อุ่นแล้วนะเนี่ยอ่ะโอเคเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำตัวแฮปดิสนะคะ1ชิ้นใส่ลงไปในนี้เลยค่ะเพราะว่าเราได้แอคทีเวตตัวแอคทีฟออกซิเจนของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะแช่ไว้เนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2นาทีค่ะทำไมต้อง2นาทีนะคะเพราะว่าเราจะจำลองระยะเวลาค่ะในการที่เราแปรงฟันต่อ1ครั้งเนาะว่าแบบประมาณ2นาทีขึ้นไปประมาณเนี้ยนะคะก็จะเห็นผลและตื่นเต้นไม่ไหวใส่ลงไปค่ะปึ๊บอุ๊ยใส่ลงไปแล้วและจับเวลาได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะผ่านไป2นาทีแล้วนะคะเรามาดูซิว่าแผ่นแฮปดิสของเราเนี่ยเจอเทคโนโลยีแอคทีฟออกซิเจนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงพร้อมยังตื่นเต้นมากมาสีแบบขาวขึ้นจริงอะแม่อะเดี๋ยววางเทียบกันเลยดูดีเดี๋ยวเราจะให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าผ่านไป2นาทีนิดๆแบบเนี้ยเขาจะมีความแบบขาวขึ้นจริงหรือไม่นะคะอ่ะชัดเจนนะคะว่าโอ้ไม่ต้องบอกเลยว่าแผ่นไหนเป็นแผ่นไหนแม่รู้เลยค่ะนี่แหละค่ะคือเทคโนโลยีที่ล้ำๆนะคะใน Colgate Optic White O2 ค่ะอ่ะกลับมาแล้วนะคะเป็นไงแล็บเราใหญ่โตนะคะแต่ที่สำคัญผลลัพธ์ของมันออกมาเฮ้ยมันทำให้ขาวขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่ายาสีฟันนะแม่มันก็ต้องใช้กับฟันด้วยจะได้แบบรู้เรื่องใช่ไหมอ่ะก่อนอื่นจะไปที่อื่นนะพูดแบบเหมือนเพื่อนสาวเมาท์มอยกันได้ไหมนะคะฉันลองใช้แล้วนะฉันลองใช้แบบจริงจังแบบเด็กเนิร์ดใช้นึกออกไหมใช้แบบผลตั้งแต่วันที่ไม่เคยใช้หรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเธอจะได้เห็นซึ่งพูดตรงนี้เลยนะขาวขึ้นจริงไม่ได้มโนด้วยนะคะเพราะว่ามีการแบบเก็บผลไว้แล้วนะคะซึ่งพูดตรงว่าความรู้สึกในการแปรงอ่ะแล้วมันอุ่นอ่ะคือมันตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยไง เราก็ต้องวาวซ่านนิดนึงเออแปรงแล้วมันมีความอุ่นแบบสบายปากมากเลยค่ะนับว่าตัวนี้เป็นไอเทมบิวตี้สำหรับเราได้เลยค่ะเพราะว่าฟันอะเนาะมันก็ช่วยเสริมความมั่นใจอย่างที่เราบอกแล้วถ้าฟันเราสวยเรามีความแบบมั่นใจเวลาเรายิ้มอย่างเงี้ยเราก็สามารถยิ้มแบบเขาเรียกว่าสมายเอาท์ลาวด์ได้เลยคือสวัสดีค่ะเฮ้ยอะไรนะบ้าไม่ได้ไปทำอะไรสวยมากเป็นพิเศษก็ฟีลแบบยิ้มกว้างไปเลยสิคะมั่นใจอะค่ะเย้รู้ออกว่าเออแบบไม่เขินอายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาแปลงให้ดูกันเลยดีกว่าค่ะอุ้ยแปลงฟันโชว์ด้วยค่ะดูดิมาแปลงฟันโชว์แล้วหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะแปลงฟันให้ดูกันเลยนะคะทุกคนแปลงฟันเป็นเนาะเออใช่ไหมอุ้ยหนึ่งพีระมอนเหยียบย่ำหัวใจหญิงโน้ตไม่ใช่ละงงแหละเห็นไหมเป็นฟิลแปรงก่อนนอนอะไรอย่างนี้ไงColgate Optic White O2จัดไปเลยสิคะเราก็บีบยาสีฟันนะคะประมาณหนึ่งนะคะก็แปรงจ้ะบนปากนิดนึงนางพีระมอนอุ่นอะอุ่นจริงๆนะลองดูแปลงต่อเนื่องนะคะ2นาทีนะคะเป็นอย่างต่ำแล้วกันนะคะเอ้าแล้วไม่ต่อเนื่องแล้วอุ๊ยนี่เป็นไงฟันขาวสะอาดสบายปากมากมันอุ่นจริงๆนะอยากให้ลองนะคะอ่ะโอเคกลับไปที่สตูดิโอยิ่งใหญ่ของเราเลยค่ะก็คือเดินไปแค่นี้ถึงเลยงงมากอุ๊ยไปแปรงฟันมาแล้วค่ะฟันขาวสะอาดเลยมันมีความแบบว่าอุ่นสบายปากมากแต่
เรื่องผลลัพธ์ล่ะคะไม่ต้องกลัวจ้ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทำการแบบเก็บผลไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแปรงฟันเช้าเย็นติดต่อกันในระยะเวลา3วันนะคะขาวขึ้น1เฉดจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้นักข่าวภาคสนามของเรานะคะเป็นคนแปรงฟันโชว์อีกนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะเขามาเก็บผลจริงค่ะอ่ะโอเคไปดูกันเลยค่ะอุ้ยแปรงฟันเก่งไม่ไหวนะคะภาคสนามดูหน้าตาคุ้นๆมาก็ฉันนี่แหละนะคะอ่ะเราก็จะได้รู้กันเลยนะคะว่าผลลัพธ์เป็นยังไงก่อนจะดูผลลัพธ์ของแบบ3วันนะดู before ก่อนนะคะ before ขึ้นเลยค่ะปึ้งนี่คือฟัน before ของฉันเองนะคะซึ่งฉันก็พูดตรงๆว่าฉันไม่ได้เป็นคนฟันขาวแบบ AC หรือว่าขาวอะไรขนาดนั้นนะคะไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนหรือว่าเนื้อฟันตามธรรมชาติของแต่ละคนเนี่ยมันก็เป็นคนละสีอยู่แล้วค่ะซึ่งฉันนะก็มีไลฟ์สไตล์ที่มีการแบบทานกาแฟบ้างกินชาบ้างอะไรอย่างนี้นะคะผิวสีฟันมันก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้ล่ะค่ะซึ่งเฉดของเราเนี่ยก็นับว่าเป็นเฉดแบบปกติแหละใช่ไหมอันนี้เป็นวันที่0เลยค่ะและภาพที่ถ่ายเนี่ยก็คือเป็นภาพที่ถ่ายตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเราอยากให้เห็นว่าแสงไฟที่เราใช้ในการถ่ายเนี่ยมันเป็นแสงที่เราควบคุมให้มันนิ่งๆค่ะไม่ได้มีการเหวี่ยงของแสงซึ่งเราถ่ายตัว before ตรงนี้ในวันที่0ก็คืออันนี้ใช่ไหมและเราก็ไปแปรงโชว์มาแล้ว3วันติดกันนะคะผลที่ได้ของการแปรงฟัน3วันนั่นก็คือเทียบให้ดูเลยมุมเดียวกันเลยแล้วก็นั่งถ่ายตรงนี้แสงเท่าเดิมทุกประการนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่ได้มีการแต่งรูปเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเพราะว่าจะแต่งอะไรเอ่ยกำลังพิสูจน์เข้าใจไหมเห็นไหมว่าสีของฟันอะมันมีความขาวขึ้นจริงค่ะเขาบอกว่าขาวขึ้น1เฉดใช่ปะชอบมากกว่า1เป็นความรู้สึกของฉันเพราะว่าแบบมันมีความขาวขึ้นจริงๆคือตรงเนี้ยเห็นได้ชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแสงเดียวกันเลยซึ่งมันก็เป็นฟันของฉันที่ฉันนั่งถ่ายตรงนี้เลยนะคะในแบบว่าวันที่0แล้วก็วันที่3มันขาวขึ้นจริงอะแม่ดูดิและฟันตอนนี้นะคะที่ยืนในกล้องคุณชาวนะตรงนี้คือเป็นฟันที่แปรงมาประมาณ7วันแล้วค่ะซึ่งจริงๆก็มากกว่า7นะคือ7นิดๆอะแต่ก็นับว่า7แล้วกันคืนนี้แฮปปี้ค่ะเราก็ยังใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ยังใช้ต่อไปนะคะเพราะรู้สึกว่ามันขาวขึ้นจริงและมันไม่มีการแบบเสียวฟันหรือว่าไม่มีการทำให้รู้สึกมันแห้งหรือว่าเหงือกแสบอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะคะใช้ต่อเนื่องแน่นอนเพราะเราแปรงฟันกันเราก็ต้องแปรงทุกวันเช้าเย็นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วฟันมันก็เป็นส่วนที่อยู่ในการทำงานของเราด้วยแล้วก็เป็นส่วนที่เสริมสร้างบุคลิกภาพฉะนั้น before after เอาไงคะแม่โอเคค่ะทั้งแปลงโชว์ทั้งเก็บผลด้วยแล้วก็มีการทดลองเดโมคิดด้วยนะคะถึงเวลาสำคัญของคลิปเราแล้วค่ะนั่นก็คือ Colgate Optic White O2 ขอไหมคะคุณผู้ชมขอไหมคะขอไหมขนาดนี้แล้วอะแม่นึกออกมาขอค่ะโลยก็เคาะไปเลยจ้าเพราะว่าอะไรฟันขาวขึ้นจริงฟีลลิ่งก็ดีนะคะมีความอุ่นๆฟองนุ่มๆ นะคะแล้วก็ไม่แสบปากไม่ทำลายเคลือบฟันด้วยใช้ต่อเนื่องเนี่ยฟันขาวขึ้นจริงนะคะสำหรับเรานะคะ Colgate Optic White O2 นะคะเป็นอีกหนึ่ง beauty item ได้เลยแม่ Colgate Optic White O2 นะคะมี2ขนาด85กรัมราคา159บาทและขนาด35กรัมราคา79บาทมีจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและช่องทางออนไลน์ที่ Lazada และ Shopee จ้าสำหรับออนไลน์เดี๋ยวเราจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ช้อปปิ้งกันนะคะใครอยากฟันขาวนะคะใครที่แบบรู้สึกยิ้มแล้วไม่มีความแบบมั่นใจเลยพี่ฟันหนูอะไรอย่างเงี้ยอยากขาวขึ้นให้มันมีความแบบถนอมเคลือบฟันด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ใช้ระยะเวลาที่แบบไม่นานเลยค่ะในการที่ทำให้ฟันขาวแล้วฟีลลิ่งในการใช้เนี่ยก็ดีไม่แสบปากไม่ทำลายเคลือบฟันนะคะColgate Optic White O2 เลยสิแม่ถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากให้น้อยหนึ่งมาลองโปรดักต์ไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาลองกันอีกนะคะซึ่งอันนี้คือลองจริงจังมากนะแม่ลองแบบไม่มโนนะมีการเก็บผงเก็บผลนะแล้วก็เฮ้ยจริงมันขาวขึ้นจริงว่านะคะอ่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งไม่อัพด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกด
ระดิ่งด้วยจ้าเออจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์นะคะเวลาเราลงคอนเทนต์อะไรนี้ก็จะได้ดูกันนะคะอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่แบบอยู่ด้วยกันมาถึงตรงนี้นะคะใครสนใจก็จัดไปได้เลยค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสมายแบบเอาลาวไปเลยแม่สวัสดีค่ะเอ้ย32สิเห็นหมดแล้วมะอะไรนะคะอ๋อได้เลยค่ะจริงเหรอคะไม่เมื่อยไม่เมื่อยปากเลยค่ะอยากโชว์ฟันขาวจริงเหรอคะเฮ้ยคอเกตออปติกไวโอทูเฮ้ยวินาทีสุดท้ายก็ยังออกโปรดักเลยงง เออแล้วโปรดักเขามี QR โค้ดตรงนี้ด้วยนะเธอสามารถแบบสแกนแล้วก็แบบอ่านข้อมูลความแบบเทคโนโลยีคอมวาวซ่าของเขาได้เลยนะคะก็ถ้าใครจำไม่ได้ว่าเป็นยังไงนู่นนี่นั่นเดินไปซื้อแล้วสแกนได้เลยดินวัตกรรมอ่ะแม่